สอวันที่ผ่านมาเรื่องของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ทําการผลิตมะม่วงในพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดพิจิตรเป็นเช่นไรบา้างคะคืบหน้า เดี๋ยวจะพาคุณมินแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนะคะเขาได้เข้าไปรับซื้อผลผลิตจาก4กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงวังทับทรายกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองทรายกลุ่มกองทุนฟื้นฟูนฟกลุ่มเกษตรกร,กรบ้านหนองสองห้องค่ะซึ่งผลจากการรับซื้ออย่างต่อเนื่องในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ราคานําตลาดทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความพอใจในราคามากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันนะคะนายชนกมากพันธ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์แล้วก็พบปะกับกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงในจังหวัดนะคะก็ไปพบว่ามีผลผลิตสินค้ามะม่วงฟ้าล้นเนี่ยยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ปริมาณ150ตันถึง250ตัน จึงได้ดําเนินการเชื่อมโยงผลผลิตทั้งหมดในส่วนที่เหลือนะคะเข้าสู่รถโมบายพาณิชลดราคาช่วยประชาชนแล้วก็ยังประสานกับปั๊มน้ํามันพีทีเพื่อที่จะรับซื้อผลผลิตตกเกรดจากจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกค่ะรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสามตันนะคะก็รับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ5บาทซึ่งเป็นราคานําจากตลาดค่ะจากปกติเนี่ยกิโลกร,รัมละ3บาทถึง4บาทนะคะเพื่อนําไปแปรรูปแล้วก็แจกเป็นของสำมานาคุณให้กับผู้ที่ใช้บริการนะคะ โดยได้เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาและก็จะซื้อไปสิ้นสุดจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลที่มีมะม่วงนี่แหละค่ะ,อะนอกจากมะม่วงฟ้าลั่นนะครับที่ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรแถบวังทับทัยหรือว่าอำเภอสักเล็กลก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร,ร,กรอันเนื่องมาจากผลผลิตระดับจังหวัดเรื่องของการแก้ไขเงื่อนไขนะครับวิธีการกระจายผล,ลไม้สินค้าม่วงน้ำดอกไม้ออก แหล่งผลิตภายใต้โครงการบริหารจัดการไม้ผลในปี65ก็มีการช่วยเหลือครับแต่ว่าเป้าหมายที่จะซื้อขายผลผลิตเนี่ยตามโครงการจํานวนไม่เกิน1000ตันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับซื้อผลผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้จาก,กเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเท่านั้นตามเงื่อนไขาการรับซื้อผลผลิตของกเกษตรกรผู้ได้รับอนุมัติที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุสน,นค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการคุณภาพคือการเก็บรักษานะครับและการการ,ระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ออกนอกแหล่งผลิตใน,นอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ3บาทนี่ก็เป็นมาตรการอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแต่ในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเนื่อจกวาผลผลิตของมะม่วงฟ้าล้านหรือว่ามะม่วงน้ำลายสีทองเนี่ยจะเป็นฤดูกาลแต่ตอนนี้เองเนี่ยออกค่อนข้างจะมากนะครับก็เป็นการระบายผลผลิตออกสู่ท้องตลาดอีกทางหนึ่ง